Special Talk คุยกันสารพันเรื่องรถครับวันนี้ในช่วง Special Talk นะครับเราก็จะพูดคุยกันหลายๆเรื่องนะครับสัพเพเหระต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์นะครับก็มาคุยกันถึงเรื่องรถไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับล่าสุดก็เปิดกันเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะค่ายจีนนะฮะเปิดค่ายใหม่มียี่ห้อแปลกๆมีรถเล็กรถใช้งานรถที่คาเล็กๆเลยรถกระป๋องเล็กๆก็มีนะครับตอนนี้ก็มีรถ 3-4 แสนก็มีแล้วนะครับรถไฟฟ้าก็จะถูกลงคุณภาพก็ตามราคานะครับอาจจะวิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่รถไฟฟ้านี่นะครับค่าตัวเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่แพงมากอย่างรถราคาล้านหนึ่งเนี่ยค่าแบตที่ซื้อขายกันตอนนี้ประมาณ 5-6 แสนขึ้นไปนะเฉพาะค่าแบตนะครับเพราะว่าตัวถังมันก็ไม่มีอะไรมันจะถูกกว่ารถยนต์เยอะนะครับมันมีแค่เฟรมแค่ตัวถังแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยหลักๆแค่มอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่เป็นหัวใจหลักนะครับนอกนั้นก็มีเบรกมีล้อมีพวงมาลัยมีอุปกรณ์ภายในนะครับเป็นพวกที่เล่นโซเชียลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่ในรถนะครับครับหน้าปัดหน้าเปิดก็เป็นแบบสมัยใหม่แล้วนะครับเป็นลิงก์โนลิงก์นี่นะครับมันก็เป็นยุคใหม่แล้วเป็นรถยุคใหม่นะครับค่าตัวเนี่ยหนักๆอยู่ที่แบตเตอรี่สมมติว่ารถน้ำหนัก2ตันเนี่ยเป็นแบตเตอรี่สัก1ตันแล้วนะน้ำหนักแบตเตอรี่นี่หนักมากนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนมือถือเราเนี่ยยุคแรกคุณบอลคุณทันเนี่ยนะที่เป็นถอดเป็นกระติกกระเป๋าหิ้วก่อนเป็นแสนอย่างนั้นเป็นแสนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เท่ากับฝ่ามือแล้วถูกลงด้วยนะครับหลักพันนี่ซื้อได้แล้วนะครับหลักเริ่มต้นที่หลักร้อยถ้าเกิดเล่นอะไรไม่ได้มากนะครับตัวถูกๆทุกวันนี้หลักร้อยเนี่ยประสิทธิภาพยังมากกว่าไอ้แสนแสนกว่าบาทวันนู้นเลยได้เล่นไลน์เล่นถ่ายรูปได้อะไรนะเยอะสมัยก่อนนี่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวนะพี่แสนบาทเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่เคยเกิดไม่ทันนะโอ้โหสมัยก่อนนี่โหดมากที่เขาชอบโชว์กันในคาเฟ่นะไปตั้งโต๊ะนะครับเหมือนทหารเลยไอ้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวราคาค่าตัวแสนบาทนี่ไม่เท่าไหร่นะคุณแอนค่าใช้เนี่ยแพงมากแพงมากโทรออกก็เสียรับสายก็เสียคิดเป็นนาทีนี่หลายตังค์นะสมัยก่อนนี่5บาทมั้ง5บาทสมัยก่อนนี่แพงมากนะครับรับสายก็เสียตังค์อีกสมัยนี้นี่โอ้โหฟรีอุตลุดใช้ไลน์โทรนี่ไปเมืองนอกได้เห็นภาพหน้าคนรับด้วยมันทันสมัยก็เยอะคือรถไฟฟ้านี่นะถ้าเผื่อใครจะคิดเล่นเนี่ยให้เทียบกับมือถือนะคือต่อไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและถูกลงเรื่อยๆเทคโนโลยีมันไม่ค่อยแพงขึ้นหรอกพอมันค้นพบอะไรใหม่ๆมันก็จะเป็นมาตรฐานใหม่แล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆจะวิ่งได้ไกลขึ้นราคาถูกขึ้นน้ำหนักเบาลงอะไรมันจะดีขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาเนี่ยมันเพิ่งเริ่มนะครับการพัฒนาของรถไฟฟ้าเนี่ยบอกได้เลยเพิ่งระดับอนุบาลนะพูดตรงๆแล้วเทียบกันแล้วนะคือรถยนต์เนี่ยผมว่าไปปริญญาตรีปริญญาโทแล้วแต่พูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันแค่อนุบาลทุกวันนี้นะยังไม่ถึงขั้นเข้าประถมเลยนะครับมันอีกนานมากเพราะรถยนต์นี่เราพัฒนามาโอ้โหจะร่วม100ปีแล้วนะครับมันก็ถึงสุดแล้วล่ะพอดีช่วงนี้ผมว่าบริษัทยนต์เขาก็หยุดพัฒนากระแสมันจะไปไฟฟ้าแล้วเขาก็ไม่อยากลงทุนแล้วสังเกตนะครับรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีคันเก่าๆเนี่ยรถเครื่องดีเซลของยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่พัฒนาต่อแล้วทั้งที่มันก็พัฒนาได้มันดีขึ้นอีกได้ผมก็เชื่อว่ามันทำได้ดีแต่ว่าเขาไม่ลงทุนต่อแล้วนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเขาก็ใช้รุ่นเก่านี่แหละอาจจะปรับอัปเกรดนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าพื้นฐานเดิมเขาไม่มาลงทุนแล้วเขาก็จะใช้เดิมๆบอดี้เนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเขาจะใส่กับรถเก๋งรถ SUV ไม่อยากไปลงทุนเพิ่มแล้วเขาก็จะหันไปลงทุนไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรเนี่ยเจ้าใหญ่เขาจะสร้างแบตเตอรี่เองแล้วนะครับก็ทุกวันนี้นะเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ๆแล้วก็จะมีบล็อกเก่าๆแล้วก็อัปเกรดโมดิฟายเพิ่มเติมเพิ่มแรงม้าอะไรต่างๆจะเปิดปรับระบบโน่นระบบนี่แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วนะครับมันก็จะแค่นี้เพียงแต่อาจจะเครื่องยนต์ตัวนี้ใส่บอดี้รถเก๋งอาจเป็น SUV นะครับ B segment อะไรเงี้ยนะครับปรับรูปโฉมมากกว่านะครับกับปรับให้การใช้งานมีลูกเล่นภายในรถการตกแต่งมีอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆและอุปกรณ์ความปลอดภัยใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าโดยรวมๆพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรใหม่แล้วไม่คิดคนเอาเงินไปตรงนั้นมหาศาลนะครับเอาไปลงในเรื่องไฟฟ้ามากกว่าทางญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นเรื่องไฮโดรเจนเรื่องฟิวเซลอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะไปอีกทางนึงแล้วญี่ปุ่นยังไม่ให้ความใส่ใจกับไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับรถแบตเตอรี่นี่เขาไม่ค่อยมุ่งเท่าไหร่นะเขาก็เฉยๆเขาก็ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกับมันทางจีนเนี่ยมาแรงมากไฟฟ้านะครับแล้วก็ยุโรปบางเจ้านี่ก็ยังใช้เทคโนโลยีของจีนเลยนะครับก็จีนนี่เป็นเจ้าใหญ่ในตลาดรถยนต์นะครับสังเกตดูวอลโว่นะครับเมื่อก่อนเขาก็ทางสวีเดนเขาก็ทำรถน้ำมันมาตลอดพอบริษัทจีรี่ไปซื้อทางจีนเนี่ยไม่แน่ใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอาจจะส่วนใหญ่แหละนะเป็นแผงของจีนแหละมันเป็นไฟฟ้านี่รุ่งเลยนะครับทางวอลโว่นี่เขาผลิตไฟฟ้ามีรูปร่างแล้วก็ราคาก็ไม่แพงสักล้านไปปลายสองล้านเลยเนี่ยซื้อได้แล้วรถที่หรูแล้วเทคโนโลยีจีนบอกได้เลยว่าวอลโว่นี่เทคโนโลยีจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะรถขายดีรถไฟฟ้าแล้วมันก็ดูอัปเกรดขึ้นไปแล้วราคาแทนที่จะล้านเดียวก็เป็นสองล้านได้แล้วนะครับสองสามล้านขึ้นไปเนี่ยเทคโนโลยีเขาก็วิ่งได้สี่ห้าร้อยโลนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นเทคโนโลยีใหม่มันก็ล้ำหน้านะมันก็เป็นแนวหน้าของจีนแล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่แข็งด้วยวอลโว่เขาก็ดูดีนะครับเป็นรถยุโรปที่หรูนะครับเขาก็ทำตลาดได้แพงขึ้นแหละ
นะครับยุโรปกับจีนเนี่ยเริ่มหันมาไฟฟ้าเดี๋ยวมีแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมดูว่ายังนิ่งๆอยู่นะเห็นปลายปีนี้ทาง Honda ก็อาจจะมีนะครับ Honda ก็ทำมาโชว์หลายตัวแล้วปลายปีนี้คิดว่าจะเป็นบอดี้ของคล้ายๆกับ HRV ทำแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้า EV 100% นะครับก็คิดว่าน่าจะล้านต้นๆอ่ะนะก็ผมว่าก็ไม่น่าแพงมากถ้าแพงมากมันจะสู้คู่แข่งไม่ไหวนะครับบอดี้เนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนเห็นโฉมมาลานนะก็คือ HRV นะแล้วก็อาจจะมีปรับโน่นปรับนี่ปรับแคสซีใหม่อะไรน้ำหนักแบตเตอรี่จะเยอะกว่านะครับการทำงานก็ต้องลุ้นว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากจะวิ่งยังไม่ค่อยไกลมากนะครับ 2-300 กิโลอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าเขาจะความสามารถในการใช้แบตเนี่ยประมาณวิ่งได้เท่าไหร่ตัว Honda ไฟฟ้าเนี่ยปลายปีนี้น่าจะได้เห็นนะในงานเขาพูดมาหลายทีแล้วนะคือตอนนั้นก็ได้เห็นแล้วแต่ว่าเขาปิดหมดเลยนะครับก็เป็นไม่ให้ข้อมูลไม่ให้อะไรแต่ว่าเอาตัวจริงเนี่ยมาโชว์ให้คนยนต์ชมแต่ก็คือ HRV คล้ายๆ HRV นี่แหละเขาก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลข้างในก็ปิดฟิล์มมืดเลยแล้วไม่ได้เห็นว่าภายในยังไงคือไม่ต่างกันหรอกภายในก็คล้ายๆกับ HRV ไม่ได้พิเศษมากแต่ว่าไอ้หัวใจของเขาเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับก็ลุ้นอยู่ว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลเท่าไหร่นะครับชาร์จใช้เวลาเท่าไหร่ใครเร็วกันเนี่ยหัวใจอยู่ตรงนั้นจริงรถไฟฟ้านะถ้าเผื่อแบบมันชาร์จได้เร็วสัก10 นาที 20 นาทีเต็มเนี่ยมันได้ไปวิ่งไปร้อยโลก็โอเคจะใกล้ๆกันยังไงบันดาลก่อนน้ำมันอยู่แล้วนะครับตอนนี้แข่งกันว่าใครจะเร็วกันแล้วก็อัดไฟฟ้าเข้าไปเยอะแล้วก็วิ่งได้ไกลนะแบตมันวิ่งได้กี่กิโล400-500 กิโลก็โอเคแล้วล่ะมันก็พอละนะครับถ้าชาร์จได้เร็วเนี่ยมันก็ไม่มีผลหรอกว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแต่ระดับ400-500 โลจริงวิ่งจริงอาจจะสัก300-400 กิโลก็โอเคละไปเราประจวบหัวหินพอนะครับแล้วก็ไปชาร์จที่โน่นแล้วกลับมาได้อย่างเงี้ยคือเน้นวิ่งในเมืองมากกว่านะรถไฟฟ้าตอนนี้มีเพื่อนผมเยอะมากที่เจอกันเนี่ยว่าถามเลยว่ารถไฟฟ้านี่น่าใช้ไหมอะไรนะครับมันก็โอเคแหละมันก็ดีระดับนึงในแง่คิดรายวันเนี่ยประหยัดอยู่แล้วนะครับค่าไฟมันถูกกว่าค่าน้ำมันอยู่แล้วช่วยเรื่องมลพิษอะไรเนี่ยไฟฟ้านี่ตอนใช้รถเนี่ยอิมิชันมันสูญอยู่แล้วนะครับมันไม่มีควันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเป็นไฟฟ้านึกถึงสภาพรถกอล์ฟนะมันก็ไม่มีควันไม่มีท่อเสียไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าไอโรงงานผลิตไฟฟ้ามันก็ยังมีไอเสียอยู่นะต้นทางมันมีแต่ว่าปลายทางมันที่เราไปใช้เนี่ยมันไม่มีถ้าจะไปอีกทีนึงก็เรื่องแบตเตอรี่ใช่แบตเตอรี่เนี่ยผมห่วงมากพอหมดอายุสัก6-7 ปีขึ้นไปเนี่ยคิดง่ายๆมือถือเราเนี่ยแค่แบตหมดทิ้งไปคุณก็ต้องทิ้งเป็นที่เป็นทางนะการทำลายนี่ยากมากต้องไม่ทิ้งทั่วไปแล้วทำลายนี่ไม่ได้ต้องเป็นแบบระดับโรงงานเนี่ยจัดการต่อนะว่าจะทำยังไงต่อมันจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เยอะมากมันมีข่าวบ่อยๆมากที่ทางเมืองนอกขนขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกแบตเตอรี่พวกอะไรเนี่ยขนใส่คอนเทนเนอร์มาแล้วทิ้งเลยในเมืองไทยนะครับเราก็ไม่รู้ทำไงต่อมันอันตรายกว่าขยะเยอะมากนะครับขยะมันย่อยสลายได้มันก็ยังพอได้มันยังหาทางได้เตาเผาแบตเตอรี่รถยนต์นี่มันอาจจะใช้มาทำใหม่ได้อะไรเงี้ยรีวิวได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแค่แบตมือถือเรานี่ก็มหาศาลเลยนะไอ้แบตรถยนต์ถ้าแห่ๆกันไปใช้ชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นใหญ่ด้วยนะครับแล้วมันทำลายกันยังไงเนี่ยนะครับมันก็กลัวตรงนั้นนะผมว่านะใช้สัก6-7 ปีแล้วเนี่ยมูลค่าตัวรถมันจะเหมือนมือถือเราตัวผมเองเนี่ยแบตหมดผมก็เปลี่ยนรุ่นใหม่เลยแบตเสื่อม3-4 ปีเนี่ยมันก็ไปเท่านี้มันไกลๆแล้วและแบตมันก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าเครื่องเราก็ใช้มานานแล้วแล้วก็คุ้มลุยแดดลุยฝนมานานแล้วเราก็จะซื้อตัวใหม่มันก็หลักพันเนี่ยไม่ได้อัปเกรดไม่ได้สูงมากนะ7-8 พันนี่ก็ใช้ได้แล้วสบายสบายผมมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งมันจะไม่เหมือนรถสมัยก่อนแล้วและความที่แบตมันแพงมากนะแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นแหละผมว่ามันก็ปัจจุบันที่ถูกลงแล้วก็ใช้ได้ดีขึ้นนะเพราะตอนนี้แบตอย่างเดียวก็รถต่ำๆรถล้านหนึ่งเนี่ยแบตทั้ง700,000แล้วนะครับไม่รวมแบตนะประมาณ6-7 แสนเนี่ยถ้า600,000ขึ้นไปเนี่ยคนใช้มา5-6 ปีแล้วเนี่ยเขาเอารถไฟฟ้ามาให้ผมเนี่ยผมไม่กล้ารับนะเพราะว่าผมต้องมีภาระอย่างน้อยเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอย่างน้อยมี600,000แล้วให้มานี่ผมต้องเปลี่ยน600,000นี่ผมเก็บเงิน600,000ไว้แล้วซื้อรถอีโคคาร์น้ำมันใช้สบายๆป้ายแดงเลยนะคือสมมติว่ารถไฟฟ้าให้ผมมาเนี่ยผมต้องเปลี่ยน600,000เนี่ยผมได้แค่แบตใหม่นะแต่รถทั้งหมดเนี่ยรถทั้งคันทั้งยางทั้งชิ้นส่วนต่างๆทั้งประตูหน้าต่างเนี่ยมันเก่าหมดทั้งคันนะมันกรอบหมดแล้ว6-7 ปีเนี่ยผมก็ไม่เอาผมก็คิดว่าผมไปเอา600,000นี่เก็บไว้แล้วไปซื้อรถน้ำมันใหม่ๆเลยป้ายแดงนะตอนนี้400,000ก็ซื้อได้แล้วผมเก็บงบตัวนี้ที่จะซื้อแบตตัวนี้ไปซื้อโน่นดีกว่านะครับมันก็เลยจะทำให้มูลค่าเนี่ยมันหายไปเลยไอ้จุดสำคัญเนี่ยคือแบตเตอรี่ที่ต้องจ่ายหนักๆเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า500,000อยู่แล้วนะโอ้500,000นี่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่ผ่อนได้นะผมว่านะรถยนต์ซื้อ500,000ยังผ่อนได้รถแบตเตอรี่ที่คุณต้องซื้อเหมือนเข้าศูนย์เนี่ยคุณก็ต้องจ่ายไม่งั้นคุณก็มารถออกไม่ได้นะได้แค่แบตใหม่นะมอเตอร์คุณก็เก่านะเบรกเบิกยางเยอะคุณเก่าหมดทั้งคันแต่ได้แต่แบตใหม่พอ5ปีเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าเทลยิมไปไกลมากคุณเทียบกับมือถือได้เลยนะ5ปีเนี่ยโอ้โหแค่ปีเดียวเดี๋ยวมีรุ่นใหม่มาถ่ายรูปดีขึ้นไอ้นี่ดีขึ้นความเร็วสูงขึ้นเมมโมรี่ได้ดีขึ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วชาร์จแบตเนี่ยโอ้โหได้ 2-3 วันบางทีนะแบตมันก็ดีขึ้นสำคัญคือราคามันไม่ได้เพิ่มขึ้นราคามันอาจจะถูกกับตัวเดิมที่คุณซื้อเคยซื้ออีกนะแล้วมันก็ทำได้สารพัดคุณจ้างใจดีๆนะรถไฟฟ้ามันก็โอเคแหละมันก็ดีอย่างคือถ้าคุณอยากลองใช้มีเพื่อนถามเยอะมากนะครับก็แนะนำไปว่าแล้วแต่คุณนะถ้าเผื่อคุณอยากลองเทคโนโลยีใหม่ๆคุณมีเงินเหลือๆไม่คิดถึงราคามูลค่าที่มันลดลงไปแทบจะต้องให้ฟรีกันเลยเนี่ยคุณก็ใช้ไปเลยอยากลองใช้ก็ดีมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆหรือไม่ก็เป็นคนที่ใช้รถระยะทางเยอะๆจริงๆนะก็เคยได้ข่าวที่แบบมีคนนึงเขาเป็นเซลล์แบบที่คุณปอนเล่าให้ฟังเนี่ย
ขาเป็นเซลล์ที่วิ่งตลอดเซลล์ขายที่ดินอะไรเงี้ยวิ่งระยองระยองวิ่งเยอะวันนึงเขายุ่งเยอะมากอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าตอนเนี้ยใช้มา 2-3 ปีเนี่ยเซฟค่าน้ำมันไปหลายแสนใช่ค่าน้ำมันเนี่ยเขากินไปครึ่งคันแล้วเท่ากับค่าน้ำมันที่เซฟได้เนี่ยเท่ากับราคารถครึ่งคันแล้วอย่างเงี้ยถ้าวิ่งเยอะจริงๆเนี่ยคุ้มนะครับผมแนะนำเลยก็น้องๆแก๊สนะครับสมัยก่อนติดแก๊สกันรถไฟฟ้านี่มันโอเคแล้วก็อีกทีนึงจะทิ้งรถไปเลยก็ยังคุ้มใช่ต้องใช้เยอะจนมัน cover และรถไม่ต้องแพง ครับ คือถ้ารถ2-3 ล้านนี่ยังไงก็ไม่คุ้มนะครับ2-3 ล้านนี่แค่รถน้ำมันเนี่ย3ล้านเนี่ยปีนึงคุณก็หายไปเกือบล้านแล้วแน่นอนนะเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าไฟฟ้านี่มันเข้าปิดย่อยเยอะค่าสวิตช์เนี่ยไม่แพงหรอกค่าสวิตช์เหมือนเข้าศูนย์ครั้งนึงเนี่ยน้ำมันเครื่องคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนเบรกถ้าคุณก็ถ้าเผื่อดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคือมันไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่ไม่ต้องตั้งวาล์วหัวฉีดไม่ต้องมีไม่ต้องแทบไม่ต้องมีอะไรนะการสวิตช์แต่ละครั้งเนี่ยถ้าจะเป็นน้อยมากนะครับไม่มีอะไรเลยมันแทบจะมีของเหลวอยู่ในรถเท่าไหร่นะหม้อน้ำก็ไม่มีมันก็เป็นมอเตอร์นึกถึงภาพของรถกอล์ฟอ่ะมันก็มีมอเตอร์มีแบตที่สำคัญก็ชาร์จแบตเข้าไปวิ่งได้มันก็ใช้พลังงานมีหลักๆคือมอเตอร์กับแบตเตอรี่เนี่ยแหละคงก็พาคุณไปไหนก็ได้แล้วเบรกก็มีพวงมาลัยก็ปกติไฟฟ้าหมดนะครับมีแอร์มีเออร์ปกตินะครับนิดหน่อยก็จะเป็นพวกน้ำมันเบรกพวกผ้าเบรกยางช็อคแอบซอร์เบอร์นี่อาจจะต้องเปลี่ยนใช้มันนานมันอาจจะพังเพิงอะไรเอ้ยแนะนำคือยางเนี่ยมันก็ต้องใช้พิเศษนะรถไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันเยอะความที่มันเงียบรถไฟฟ้านี่มันจะเงียบปกติเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์มันมีเสียงมอเตอร์วีดวีดวีดเนี่ยเบามากถ้าเผื่อยางคุณไม่ดีเนี่ยมันจะเสียงหอนเสียงอะไรมันจะดังขึ้นแน่นอนเพราะว่าความที่รถมันเงียบพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะดังถ้ายางคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันจะหอนขึ้นมาได้ยินเสียงยางดังมากเพราะฉะนั้นยางมันต้องเก็บเสียงดีๆนะครับแล้วก็น้ำหนักรถมันหนักมากเป็นตันๆเนี่ยผมว่าเยอะกว่ารถยนต์เยอะนะครับเนี่ยผมไปเจอยางพูดถึงไอ้ยางเก็บเสียงเนี่ยเป็นยางของ Mercedes-Benz นะฮะเขาบอกว่ายางของเขาเนี่ยสามารถเก็บเสียงได้ดีมากแล้วผมก็เห็นข้างด้านในเขาตรงท้องยางข้างในเนี่ยมันจะมีเหมือนโฟมบุเลยโฟมหรือฟองน้ำเนี่ยซีลเลยไม่ใช่ซีลว่าเป็นแผ่นแปะอยู่รอบวงเลยครับซึ่งก็บอกว่ายางเขาเงียบมากแล้วก็ยางเนี่ยจะมีขายเฉพาะในศูนย์บริการของเมอร์เซเดสเท่านั้นเห็นเขาบอกว่าอย่างนั้นมันก็ต้องซีลกันเต็มที่มันต้องแบบบุกกันเต็มที่นะคือแก้ตรงนั้นแหละยางก็คือยางก็เสียงดังแต่ว่ามันต้องหาทางแก้คือต้องทำอะไรพิเศษบุโดนบุนี่นะก็โอเคแหละแล้วก็อาจจะเร่งเร็วมากนะครับรถไฟฟ้าประมาณ 6-7 แสนเนี่ยมันก็วิ่งกันเร็วเท่าซูเปอร์คาร์แล้วนะครับไอ้ศูนย์ถึงร้อยมันพอดี 4-5 วิแล้วนะครับมันก็เร็วมากมันไม่มีอะไรนี่มันไม่ต้องถ่ายทอดกำลังมันมอเตอร์ปุ๊บก็ยิงลงล้อเลยนะครับแรงบิดสูงมากเร็วมากมันก็ต้องทนทานและยางก่อถนนดีนะครับมันต้องทนกว่าปกติรถเราเนี่ยอัตราเร่งมันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันเหมือนน้องซูเปอร์คาร์แล้วรถไฟฟ้าธรรมดานี่มันก็เร็วมากแล้วนะครับมันก็อย่างน้อย 0-108 วิแล้วนะครับมันก็เร็วกว่ารถน้ำมันแล้วและน้ำหนักเยอะแรงบิดเยอะทุกอย่างมันก็ต้องยางต้องพิเศษนะอย่าไปใช้ยางธรรมดามันอาจจะใช้ได้แต่ว่าคุณภาพมันจะไม่ดีและเบรกไม่อยู่นะครับเบรกต้องดีขึ้นเพราะรถมันเร็วนะยิงรถไฟฟ้าเป็นรถที่เร็วมากนะครับอัตราเร่งที่ดีมากแล้วก็มาตอบสนองเร็วนะครับมันก็เลยต้องมีน้ำหนักเยอะด้วยแบตเตอรี่ก็ต่างๆก็ต้องมันก็ต้องมีค่าดูแลอย่างนี้แหละค่าโน่นท่านี่แต่ว่ายังไงค่าดูแลต่อปีเนี่ยผมว่าน้อยกว่ารถน้ำมันนะครับทีแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะแพงมากนาทีนี้ในใจผมเนี่ยถ้าเกิดจะใช้ที่ใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำว่าไฮบริดนะครับเป็นทางออกที่ดีนะครับแบตเตอรี่มันก็เต็มที่ก็แสนเดียวนะครับรถเล็กๆรถญี่ปุ่นประมาณล้านนึงเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่ประมาณแสนนึงนะครับแสนนึงเนี่ยไอ้ที่ว่าแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นซ็อกเก็ตเป็นช่องเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เวิร์กหรอกแบตเตอรี่มันก็เก่าพอๆกันทั้งชิ้นนั่นแหละคือเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนทั้งหมดแหละถ้ามี3ช่องก็เปลี่ยนช่อง1ช่อง2ช่อง3ก็เก่าพอกันเดี๋ยวนะวันนึงก็โดนผมว่าเป็นข้อคิดที่ยังไม่ลงตัวนะตัวนั้นนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งแผงไปเลยแต่ว่าทั้งแผงเลยของไฮบริดเนี่ยมันก็เล็กความที่ไฮบริดมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้า 100% มันก็มีน้ำมันด้วยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าโยนไปโยนมาอาจจะใช้แค่ส่วนนึงเป็นแค่เสริมเป็นแรงเสริมนะไอ้หัวใจหลักมันอยู่ที่น้ำมันเครื่องยนต์น้ำมันสันดาปภายในนะครับแล้วมันก็ใช้ไฟฟ้าไปเสริมไฟฟ้านี่ก็จะไปทดแทนน้ำมันการขับเคลื่อนใช้แทนน้ำมันไปก็ใช้ไฟฟ้านะครับไฮบริดก็หลักการนั้นเท่าที่เราขับดูนะไฮบริดรถระดับล้านหนึ่งของญี่ปุ่นยังไงเนี่ยมีวิ่งไกลๆเนี่ย20โลลิตรสบายๆนะครับมันก็พอแล้วล่ะผมว่า20โลลิตรคุณก็ประหยัดได้เยอะแล้วค่าน้ำมันน้ำมันคุณก็น่าจะพอใจแล้วและข้อดีคือคุณสมมุติคุณวิ่งไปเชียงใหม่เนี่ยน้ำมันหมดก็เติมไปคอยอะไรแล้วคุณต้องมาเหนื่อยกับไอ้การชาร์จแบตรถโอ้ยแล้วแบตรถเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าคุณไม่ชาร์จนี่คุณวิ่งไม่ได้ไปไม่ได้คุณวิ่งไปเชียงใหม่เนี่ยเอ้ยแบตเกิดจะหมดแล้วเนี่ยไอ้น้ำมันหมดเนี่ยคุณยังมีถังสำรองไปเติมน้ำมันแล้วมาเติมได้ให้คนอื่นช่วยได้แต่ไฟฟ้านี่คุณไม่รู้จะขนไฟฟ้ายังไงมาเติมรถคุณนะต้องสไลด์อย่างเดียวนะมันเข้าเซฟโหมดแล้วคุณก็เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับไอ้น้ำมันยังพอมีทางออกไอ้น้ำมันจะหมดมันก็มีน้ำมันเติมเรื่อยๆไอ้รถไฟฟ้านี่คุณไปถึงสถานีเติมและชาร์จไฟเนี่ยรถคุณจะหมดแล้วเนี่ยมีคิวอีก 3-4 คิวเนี่ยคุณก็ต้องรอนะและคันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเร็วๆนี่ครึ่งชั่วโมงสมัยนี้นะมันก็ต้องรอไปไม่รู้รอทำไมต้องเป็นชั่วโมงเนี่ยเพื่อเติมไฟฟ้าแต่ถ้าน้ำมันเนี่ยคุณ10นาทีปั๊มนี้เต็มคุณก็ยังไปต่อได้นาทีนี้ก็ยังรอก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับรถไฟฟ้านี่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆและถูกลงเรื่อยๆผมรับการรับประกันเลยนะครับก็มันมีตัวเลือกให้ดีๆเนี่ยแรกๆก็มีแค่ค่ายสองค่ายมาก็แห่กันซื้อนะตอนหลังเนี่ยมันเฮ้ยโอ้โหลูกยี่รออีกหน่อยได้ตัวนี้
้ไอ้ตัวเก่าเทคโนโลยีที่ก่อนเจ๋งๆ 4-5 ล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ลดลงราคาลดลงหมดนะครับราคามันก็ดีขึ้นแล้วก็มันจะจับต้องได้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีขึ้นชาร์จเร็วขึ้นเดินทางได้ไกลขึ้นนะครับมันก็ดูแลง่ายขึ้นอยู่ระหว่างการพัฒนานะตัวรถไฟฟ้าบอกได้เลยว่ามันอยู่ในการพัฒนาคุณมีตังค์เหลือๆจะอยากลองใช้ดูก็อ่ะลองซื้อได้นะครับเหมือนมือถือเนี่ยคุณจ่ายใช้รุ่นใหม่ก็ลองดูนะครับมีตังค์ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับครับเอาละฮะแล้วทั้งหมดนั่นก็คือในช่วง Special Talk